แหมพึ่งดีเลยนะเมื่อวานนี้นะฮะวิ่งวิ่งแรงเลยนะฮะให้อาจารย์ช่วยบอกของเมื่อวานก่อนก็ได้ให้นักลงทุนชุ่มชื้นหัวใจก่อนก่อนที่จะบอกทิศทางในวันนี้เกิดจากอะไรฮะเมื่อวานนี้ที่เซตวิ่งแรงเมื่อวานเนี้ยถ้าเราไปดูกลุ่มหุ้นเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มพวกบิ๊กแคปที่มันมีผลต่อตัวดัชนีหลายตัวนะครับอย่างก็จะเป็นพวกทั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มโลไฟฟ้ากลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มขนส่งซึ่งมันก็มีปัจจัยบวกทั้ง2กลุ่มนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็อย่างที่เราทราบอยู่ปีที่เราคาดว่าดอกเบี้ยสหรัฐมันน่าจะลดลงได้แล้วตอนนี้บอนด์ยิลด์แม้ว่าเมื่อคืนนี้มันจะขยับขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในโซนต่ำมันก็ทำให้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นกลุ่มที่หนุนหุ้นเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวอย่างที่คุณมนรายงานไปเมื่อวานนี้มันก็มีประเด็นในเรื่องของฟรีวีซ่านะครับระหว่างไทยกับจีนมันก็ทำให้ความสะดวกนะครับในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันเนี่ยจีนจะมาไทยไปจีนเนี่ยมันง่ายขึ้นมันก็ทำให้โมเมนตัมในเรื่องของกลุ่มนะครับขนส่งท่องเที่ยวเนี่ยที่มันรับประเด็นปัจจัยลบในช่วงปลายปีในเรื่องของไฟบินนะครับที่มันจากจีนมาไทยในช่วงต้นปีเนี่ยมันอาจจะยังเป็นภาพของการขดตัวเนี่ยตรงนี้มันราคาหุ้นมันก็รับปัจจัยลบตรงนี้ไปเยอะเนี่ยมันก็มีการฟื้นกลับมันก็เป็น2กลุ่มหลักๆแหละที่พยุงดัชนีนะครับแล้วก็ยังเป็นในส่วนของพวกกลุ่มค้าปลีกพวกนี้ก็มีแรงฟื้นกลับนะครับในเรื่องมาตรการ e-recept ของทางรัฐบาลนะครับจะกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงต้นปีก็จะทำให้ภาพรวมกลุ่มบิ๊กแคปที่มีผลต่ออินเด็กซ์เยอะๆเนี่ยมันขยับขึ้นมาพร้อมๆกันดัชนีก็ปรับปรุงขึ้นมานะครับค่อนข้างดีนะครับแต่จุดที่ดูว่ามันน่าจะส่งผลดีต่อเนื่องได้เนี่ยที่เราคุยกันก็คือว่าเราดูว่าติ๊กเกอร์ของตลาดเนี่ยอัพไซด์เนี่ยแถวๆ1430เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้มันผ่านขึ้นมาได้แล้วก็มีแนวโน้มถ้าดูจากเซนติเมนต์โดยรวมเนี่ยก็มีแนวโน้มที่แถวๆแนวรับ1420 1425เนี่ยมันยืนได้เนี่ยโอกาสที่ดัชนีเขาจะไซด์เวย์อัพต่อนะครับในช่วงมกราคมเนี่ยผมมองว่าโมเมนตัมยังพอเป็นไปได้นะครับก็ทิศทางดูดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนด้วยครับแต่ก็คือปกติเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยนะครับเราก็จะมีความคาดหวังในเชิงบวกในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการตั้งประมาณการมองว่าปีก่อนมันก็แย่มาระดับหนึ่งแล้วปีนี้มันน่าจะมีอะไรที่มันพัฒนาในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นหุ้นก็จะตอบรับในเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนในเชิงบวกนะครับในช่วงเดือน2เดือนแรกนะครับซึ่งบางครั้งเราก็ว่าไปตีความว่าตรงนี้มันก็เป็นผลกระทบจากปัจจัยบวกจากพวกแกนยูเอฟเฟกต์ที่มันเข้ามาก็เลยทำให้หุ้นในช่วงมกราเนี่ยยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะครับครับผมแล้วเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นฮะอาจารย์ฮะฝั่งของอเมริกาก็วูบเลยนะครับโดยเฉพาะ NASDAQ นะฮะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะฮะทั้งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเฟดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีคิวในการรายงานผลการประชุมนะฮะในช่วงที่ผ่านมาวันที่4นี้ถูกไหมฮะอาจารย์ฮะก็คือค่ำคืนนี้แหละเราก็จะรู้วันที่4เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเรามองยังไงฮะความน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนกับสถานการณ์ของตราผลตอบแทนหรือว่าค่าเงินดอลลาร์ที่วกกลับขึ้นมาครับก็อันนี้มันก็ประเมินว่ามันเป็นภาวะปกตินะคุณแต่เพราะเดือนก่อนเนี่ยถ้าเราไปดู Nasdaq เนี่ยถ้าแตกบวกขึ้นมาเดือนธันวานะ 5.5% มันอ่อนมันนะครับก็คือว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเขาเนี่ยตอบรับในเรื่องของมุมมองที่จะลงมาเวลส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยหยุดขึ้นแล้วนะแล้วก็ปีนี้อาจจะลดนะครับลด3ครั้งแต่ตลาดที่ว่ามันต้องลดเยอะกว่านั้นแน่หุ้นมันเรสปอนส์บวกแล้วทั้งเดือนอ่ะแต่ทั้งเดือนเนี่ยมันบวกไป 5% กว่าแล้วก็ประกอบกับตัวบอนด์ยิลด์ลงมาเร็วด้วยลงไปต่ำกว่า 4% นะครับ 4. ลงมาอยู่เดี๋ยวประมาณสัก 3.9 ตอนนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาหน่อยนะครับเช้านี้เช็คดูก็ยังไม่เยอะยังประมาณสัก 3.94% นะครับก็เป็นภาพว่าเขาก็ล็อกกำไรแหละทำกำไรออกมานะครับแล้วก็บางส่วนเขาอาจจะมองว่ากังวลอาจจะมีความกังวลส่วนหนึ่งแหละว่าไอ้ที่มันดีดขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันมาจากหุ้นขนาดใหญ่ของเขาเนี่ย7ตัวเนี่ยที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปของเขาเนี่ยมันพยุงทำให้เห็นภาพ Nasdaq เนี่ยมันดีแต่ว่าถ้าไปดูทั้งดัชนีเนี่ยหุ้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ดีมันไม่คือหุ้นใหญ่ๆมันดีแต่ตัวกลางๆเล็กๆก็ว่ากันไปตามนั้นมันบางคนก็กลัวว่ามันอาจจะเป็นภาวะที่มันร้อนแรงเกินไปว่า
นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพของการตัว Nasdaq เนี่ยมันก็ขยับลงแล้วก็หุ้นเอเชียเช้าเนี่ยถ้าดูเนี่ยกลุ่มตลาดที่เป็นเอเชียเหนือเนี่ยมันอิงพวกเทคโนโลยีเยอะๆเนี่ยก็ปลุกการขายเหมือนกันนะครับส่วนบ้านเรากลุ่มพวกเนี้ยเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็จะมีตัวที่เป็นสัญลักษณ์ในกลุ่มพวกนี้แค่ตัว2ตัวนั้นผลกระทบก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนทิศทางโดยรวมเนี่ยก็คงคืนนี้คงต้องตามดูตัว Fed Minute นะครับซึ่ง Fed Minute เนี่ยนะครับถ้าดูความเห็นของคณะกรรมการ Fed แต่ละท่านที่ออกมาหลังการประชุมเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่ายังรักษาท่าทีนะครับส่วนชัดเจนส่วนหนึ่งคือเขามองว่าดอกเบี้ยมันอาจจะสุดทางแล้วล่ะคือไม่ขึ้นวันนี้แต่เรื่องการส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยผมคิดว่าภาพโดยรวมๆเนี่ยออกมาจากเฟดมินิทก็ยังน่าจะสงบท่าทีว่าไม่ได้ลดแรงอย่างที่ตลาดคิดเออจะเป็นไปได้ดอลลาร์มันก็เลยแบบกลับข้างมาหน่อยนึงนะครับหลังจากอ่อนลงมาเร็วก็ดีดกลับมาหน่อยบอลยูก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับหลักๆเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์เนี้ยดูตัวเลขจ้างงานของสหรัฐช่วงวันศุกร์เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะได้ภาพที่ชัดเจนนะครับหรือว่ารอตัวเลข CPI หรือว่าตัวเลข PCE ของสหรัฐที่จะรายงานในระยะถัดไปเนี่ยผมว่ามันจะได้ภาพที่มันชัดขึ้นครับครับคือนักลงทุนมองลดดอกเบี้ยเร็วแต่จริงๆแล้วเฟดบอกว่าใจเย็นๆจะบอกว่าพีคแล้วจะลดนะฮะคือลดตลาดให้ความหวังลดแรงไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยตัวเลขการรายงานเฟดขึ้นมาเนี่ยตลาดก็ชะลอก่อนเดี๋ยวเจอปัญหานะฮะแต่ว่าข้างหน้าไอ้ตัวเลขแรงงานเนี่ยการจ้างงานเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะเป็นตัวบ่งบอกอีกทีว่าตลาดก็จะให้ความหวังเชิงบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ก็เลยมองทางนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเซตอยู่ประมาณสักอาจารย์โชว์กราฟหน่อยก็ได้นะฮะได้ครับได้เซตอยู่ประมาณสัก1430ครับอาจารย์ครับทำยังไงฮะครับครับก็ติ๊กเกอร์ที่เราดูวันเดือนก่อนก็คือเราประเมินว่าถ้ามันพ้น1430ได้ต้องประเมินว่าตลาดน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับซึ่งตอนนี้มันผ่านมาดังนี้ตอนนี้มันต้องเช็คแนวรับนะครับในส่วนของจุดที่ผ่านมาบริเวณ1420-1425เนี่ยเป็นฟิลเตอร์ที่นักลงทุนจับตาดูเลยถ้ายืนได้ผมมองว่าโอกาสขึ้นต่อเนี่ยไซด์เวย์อัพในช่วงธันวาคมเนี่ยมีน่าจะมีจังหวะปรับขึ้นได้นะครับโดยอัพไซด์สูงสุดก็มองไว้ที่บริเวณตัวเลข1460นะครับถ้าดูตัวเลข1460เนี่ยตรงเนี้ยยังประเมินว่าอาจจะเนี่ยเส้นบนสุดตรงเนี้ยประเมินว่าอาจจะยังผ่านยากนิดนึงนะถ้าปริมาณการซื้อขายยังไม่ได้เยอะกว่าที่เราเห็นเฉลี่ยประมาณสัก40,000 ล้าน 50,000 ล้านเนี่ยเพราะว่าบริเวณ1460เนี่ยถ้าดูเนี่ยมันเป็นจุดเคยเป็นจุดแนวรับใหญ่ของดัชนีเลยแล้วเขาหลุดลงมาแล้วโมเมนตัมตลาดเนี่ยมันอยู่ในช่วงปรับฐานเพราะฉะนั้น1460เนี่ยน่าจะเป็นจุดติ๊กเกอร์แนวต้านสำคัญสำหรับเดือนธันวาคมนี้มกราคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางยังดูว่าขึ้นน่าจะยังขึ้นต่อได้นะครับหลักๆ ก็เป็นเรื่องของภาวะในส่วนยานยูเนเอฟเฟกต์ด้วยนะครับมกราผลตอบแทนตลาดบ้านเราหรือว่าทั่วโลกส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกแล้วก็โฟเนี่ยก็มองว่าตั้งแต่ปลายปีเราก็เริ่มเห็นฝรั่งก็เริ่มจะมีกลับเข้ามาซื้อบ้างนะครับในตลาดภูมิภาคอาเซียนไทยอินโดฟิลิปปินส์เนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นแรงให้หุ้นตลาดของเรามกราคมน่าจะขึ้นไปเช็คขอบนได้ครั้งกับกลับค่ะRisk to Reward นี่พอคุ้มนะอาจารย์เนาะเพราะข้างบนเนี่ยอยู่ประมาณสัก60ใช่ไหมข้างล่างอยู่30นะครับเราอยู่30เนี่ยถ้าจะขาดทุนก็ขาดทุนประมาณสัก10จุดนะฮะนะฮะก็พอคุ้มเพราะฉะนั้นลุยได้สิถ้าอย่างเงี้ยยังไงอาจารย์ยังคิดว่าน่าจะขยับขึ้นได้นะเพราะดูแล้วแรงกดดันในปัจจัยลบในช่วงต้นปีเนี่ยมันดูยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลักๆคงจับตาในเรื่องของนี่แหละเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐแต่ยุโรปว่ามันจะลดได้เร็วนะครับอย่างที่ตลาดคาดว่ามีนาคมนี้เลยว่านะครับถ้าภาพมันมาว่าโอ้มันมาเร็วขนาดมีนาเนี่ยทิศทางตลาดมันน่าจะได้แรงในเรื่องของโฟที่อาจจะดีกว่าที่คาดก็เป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้ผมว่ารอจับตาดูสถานการณ์สักนิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้ว่าภาพทิศทางเงินเฟ้อมันชะลอตัวลงจริงหรือเปล่าเพราะถ้าไปดูตัวเลขประมาณการของเงินเฟ้อของยุโรปที่จะมีการรายงานในช่วงค่ำวันศุกร์เนี่ยตัวเลขเขาประเมินนะผมยังดูตัวเลขเขาแปลกๆตัวเลขธันวาคมเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนธันวาคมเขาคาดว่ามันจะขยับขึ้นนะครับพฤศจิกายนเนี่ยตัวเลขเขา 2.4แต่ตัวเลขเดือนธันวาเนี่ยเขาคาดมันจะขยับขึ้นมา 3%
ผมก็ยังงงว่ามันมาจากตัวเลข 3% นี่มันคิดมาจากไหนอะไรเงี้ยก็คงต้องรอดูตัวเลขอิงยุโรปเนี่ยว่ามันขยับขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วมันขึ้นมาจากปัจจัยยังไงนะครับราคาพลังงานก็หลงก็เลยไม่รู้เหมือนกันดูตัวเลขก็แปลกๆดูประมาณการครับครับเพราะฉะนั้นก็รอดูก่อนละกันนะครับครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะเอาหุ้นที่สักน่าสนใจสัก2ตัวฮะอาจารย์ฮะขอหน่อยได้ครับได้ครับก็ช่วงเนี้ยมันจะตั้งแต่เรามีเดี๋ยวผมฝากเรื่องตัวนี้ตั้งแต่ช่วงเรามีประเด็นในเรื่องของพวกปริมาณการซื้อขายในโปรแกรมเทรดเนี่ยนะครับตอนนี้ในหน้าจอของตลาดหลักทรัพย์ทุกเย็นเนี่ยเขาจะมีการรายงานมูลค่าที่เป็นโปรแกรมเทรดว่าความมันเท่าไหร่แล้วก็มีหุ้นกลุ่มที่ซื้อขายด้วยโปรแกรมเทรดเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีการรายงานด้วยนะครับคนที่เป็นสายเทรดดิ้งก็เราไปจับตาดูได้ว่าไอ้หุ้นกลุ่มเนี่ยพวกโปรแกรมเทรดเขาเทรดในตัวไหนก็น่าจะเป็นประโยชน์ของการลงทุนกันนะครับในส่วนของหุ้นแนะนำนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ตั้งหนึ่งก่อนหุ้นแนะนำคือยังไงให้เราจับตาดูโปรแกรมเทรดดิ้งรายวันค่ะใช่ครับแล้วก็ดูเขาอาจจะเขาเนี้ยเหรอหรือว่าไงอาจจะลองดูลองดูรายชื่อหุ้นว่าโฟลว์มันเทรดกันตัวไหนเราอาจจะลองไปเช็คในกราฟว่ามันจะมีมีอัพไซด์ให้เทรดตามไหมนะครับหรือว่าหุ้นตัวนี้มีแบบมีปัจจัยบวกอะไรเข้ามาหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโปรแกรมเทรดมักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะก็ถ้าปริมาณกับราคาเข้ามามันก็ติ๊กเกอร์เทรดตามไปก็อาจจะเป็นจับดูว่าตอนนี้โฟลว์เนี่ยมันเขาซื้อขายเก่งกำไรตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางครับนะครับบวกนะก็จับตาเนาะครับครับอันนี้มาสอดคล้องไปกับหุ้นแนะนำที่แนะนำเช้านี้ด้วยเพื่อเอิญว่าเมื่อวานเนี่ยผมเห็นตัวหนึ่งในโปรแกรมเทรดเนี่ยก็คือตัว EAตอนแรกนี่แหละจ้ะ EA นะฮะครับมันเทรดกันเยอะวันนี้มันเทรดกันเยอะเราก็มาดูราคาหุ้นมันก็ปีก่อนทั้งปีเนี่ยถูกมันลงเป็นเซตเลยอะลงเยอะกว่าเซตทั้งเนี้ยผมเผลอเนี่ยนะก็จากประมาณทั้ง90มั้ง90กว่าลงมาครึ่งหนึ่งเหลือ40ต้นเนี่ยเกินครึ่งด้วยนะครับราคาหุ้นเนี่ยลงมาเยอะนะครับส่วนนึงเนี่ยผมก็จะว่ามันก็ราคาหุ้นมันก็ไอซ์กินเรื่องปัจจัยบวกในเรื่องพวกธุรกิจของเขาพวกสาย EV ไปอ่ะผมว่าเยอะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้านะครับพวกโรงไฟฟ้าโซล่าหรือว่าพลังลมต่างๆพวกนี้มันโครงการใหม่ๆที่มีเข้ามาพวกนี้มันจะเริ่มยากละเริ่มจำกัดเพราะเราก็คุมในเรื่องของปริมาณการกำลังการผลิตไฟก็ทำให้หุ้นราคาหุ้นเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ประเมินว่ามันก็ลงมาสะท้อนปัจจัยลบไปเยอะระดับหนึ่งครับนะครับก็เริ่มเห็นมีแรงซื้อจากไอ้หุ้นกลุ่มพวกนี้มันเป็นหุ้นที่ดาวไซต์ต่ำนะครับแล้วถ้าดูจากการประเมินมูลค่าในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับถ้าดูจากคอนเดนซ์เลยตอนนี้ตลาดประเมินมูลค่าของตัว EA ไว้ประมาณสัก60บาทนะครับประเมินว่าราคาจาก46ไป60อัพไซต์มันก็มีประมาณ5บาทก็ดูว่าดาวไซต์เนี่ยหุ้นต่ำอัพไซต์ยังมีนะครับแล้วก็ประเมินว่าความเสี่ยงของขาลงเนี่ยมันน่าจะจำกัดสำหรับ EAส่วนประเด็นบวกอื่นสำหรับ PA ถ้าจะมีนะครับก็คงมองยาวไปนิดนึงก็เป็นเรื่องในเรื่องของการขายพวกเครดิตคาร์บอนครับเพราะ EA เนี่ยเขาก็จะได้สิทธิบัตรในการขายเครดิตคาร์บอนให้กับรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งปีนี้ในส่วนของกฎหมายพวก CBAM ในยุโรปก็เริ่มมีผลละนะครับซึ่งระยะถัดไปเนี่ยนะครับความเข้มข้นในเรื่องการจำกัดพวกคาร์บอนตรงนี้มันก็จะมีมากขึ้นก็น่าจะทำให้ในส่วนของธุรกิจการซื้อขายพวกเครดิตคาร์บอนในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับที่น่าจะมีผลบวกหุ้นได้นะก็เลยแนะนำในส่วนของ EA เพราะเรามองว่าดาวไซต์ต่ำแล้วก็ยังมีน่าจะมีปัจจัยบวกน่าจะเข้ามาก็คงเป็นเรื่องของพวกการซื้อขายเครดิตคาร์บอนในอนาคตครับครับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านตามนี้เลยนะอาจารย์นะอันเลยครับแนวรับเนี่ยถ้าดูในเชิงเทคนิคเนี่ยเราก็ดูไว้ประมาณแนวรับประมาณ 43.75 stop loss ก็วางไว้ประมาณสัก43บาทส่วนอัพไซด์ช่วงสั้นเนี่ยก็เช็คไฮเดิมเขาที่ลงมาหาที่ก่อนหน้านี้นะครับบริเวณ 48.75 นะครับถ้าพ้น 48.75 ไปได้เนี่ยมันจะคอนเฟิร์มว่าทิศทางหุ้นมันน่าจะปรับขึ้นได้ในแนวโน้มที่ดีขึ้นอาจจะเป็นภาพของการกลับเต็มได้ครับครับผมไปต่ออีก1ตัวครับอาจารย์ครับครับอีกตัวนึงเนี่ยดูไว้ในส่วนของสายที่เกี่ยวกับ
กึ่งๆก็น่าจะเป็นผลบวกในเรื่องของ EV ด้วยระดับหนึ่งในเรื่องของธุรกิจยางนะครับเพราะว่าราคายางเนี่ยราคายางตกค่อมในช่วงปลายปีมันมีการขยับขึ้นแบบนะครับแล้วก็ธุรกิจยางเนี่ยเป็นธุรกิจนะครับที่เติบโตตามในเรื่องของตัว EV ด้วยนะครับเพราะตัว EV คาร์เนี่ยล่าสุดไม่ว่าจะเป็น Tesla เองเขาก็รายงานยอดขายตอนนี้ก็เขาก็บอกว่าเขาว่าไฮของเขาอ่ะ4,400,000กว่าคันทั้งโลกแล้วก็ตัว BYD เนี่ยชนะยอดขายปีก่อนเยอะกว่า Tesla นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพวกกำลังการผลิตยางนะครับโดยเฉพาะยางแท่งเนี่ยมันก็มีแนวโน้มมันน่าจะเริ่มกลับมาได้ดีขึ้นนะครับตามภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะเห็นการกลับมาสต็อกในส่วนของพวกยางนะครับการตามกำลังการผลิตรถยนต์ต่างๆด้วยแล้วก็มองว่ากลุ่มยางเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดทางญี่ปุ่นเปิดเนี่ยเขาคงต้องจับตาราคายางทางตกคอมถ้ายังขยับขึ้นต่อเนี่ยก็น่าจะส่งผลบวกกับกลุ่มยางในบ้านเรานะครับซึ่งตัว NER เนี่ยก็ประเมินว่าเป็นตัวหนึ่งในกลุ่มนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์ครับในส่วนของมุมมองในเรื่องของการเทรดดิ้งผมให้มุมมองในเรื่องของการเทรดดิ้งแนวรับแนวต้านไปแล้วกันนะครับแนวรับ NER เนี่ยเส้นล่างนี่อยู่ประมาณสัก5 บาทนะครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยเป็นจุดไฮเดิมที่เขาดูประมาณ5.40 บาทก็มีแกปเทรดดิ้งอีกประมาณสัก30 สตางค์นะครับก็แนะนำเก็งกำไรในส่วน NER ครับครับผม2ตัวเลยนะฮะครับ EA ก็หุ้นโซล่า NER ก็ได้รับประโยชน์จากตัวของ EV นะครับค่ะไปต่อฮะค่ะคำถามเลยครับพี่คำถามจากนักลงทุนค่ะเกี่ยวกับท่องเที่ยวกันบ้างค่ะสายการบินค่ะ AAV ค่ะอาจารย์ก็ดีว่านี้ดีกลับขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับว่าเนี่ยมันชึกขึ้นมาเช็คไอ้ตัวแนวต้านของเขาพอดีเลยวันนี้เช้าที่ว่าก็แผ่วตัวลงนิดนึงนะครับก็ประเมินว่าในส่วนของดาวไซด์ก็เป็นไปได้ว่าราคาหุ้นตรงนี้น่าจะอยู่ลักษณะของการกรอบไซด์เวย์แล้วนะครับแนวต้านก็อยู่ประมาณใกล้ๆ2.20 บาทนะครับส่วนกรอบแนวรับนะครับถ้าจะรับเก็งกำไรเทรดดิ้งเนี่ยก็ดูประมาณ2 บาทนะครับหรือว่าต่ำกว่า2 บาทนิดหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นกรอบของการเทรดดิ้งประมาณเนี้ย20 สตางค์นะครับอืมค่ะตัวต่อไป M ค่ะ MK Restaurant ค่ะ M ก็ยังมีมุมคล้ายๆเดิมนะมันก็ดาวไซด์ผมว่ามันต่ำแต่ด้วยราคาหุ้นที่มันต่ำต่ำมากเหมือนกันนะครับถ้าจะซื้อเนี่ยนะครับเกินผมไม่ได้เช็คตัวพบล่าสุดของ M แต่คิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรครับโซ่เขาน่าจะไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับว่าคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็น่าจะรับประเด็นลบมาละถ้าจะรับก็ดูแนวรับตรงนี้ละกัน18 บาทนะครับส่วนกรอบแนวต้านเนี่ยนะครับอาจจะดูมาสัก43 บาทนะครับครับก็ติดดูจังหวะนี้ไปก่อนเพราะหุ้นมันยังเป็นดาวเทนอยู่นะครับต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการสร้างฐานเพื่อรอกลับตัวนะผมนี่งงนะว่าทำไม M ถึงราคาลงมาเพราะถ้าผมเช็คกำไรของ M นะ3ไตรมาสนะครับ1,173 ล้านบาทปี65เนี่ยทั้งปีเนี่ย1,438นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าปี65นะก็เลยงงๆอยู่ราคาหมูราคาไก่ก็หล่นลงมาเหมือนกันก็เลยงงๆอยู่เหมือนกันพวกแอปโฟน่ามีปัญหานะครับแต่ว่าผมก็จะว่าอาจจะเป็นไปได้มั้งว่าตลาดก็อาจจะประเมินว่าเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจในเรื่องของอาหารตอนนี้คู่แข่งมันเยอะขึ้นแล้วเทรนของการบริโภคของเราตอนนี้เราต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนเร็วนะพักหนึ่งก็จะเป็นกินอะไรหมูกระทะส่วนนึงก็เปลี่ยนมาตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นหมาล่ามันเปลี่ยนไปไวมากนะครับแล้วก็ธุรกิจคู่แข่งนะครับมันพร้อมที่จะแบบมีเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศมันพร้อมจะเข้ามาเปิดสาขาแล้วก็ทำธุรกิจแข่งได้ทันทีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะประเมินว่าอันเด็กสารุ่นแหละแต่คิดว่าถ้าดูไปเช็คแคทโฟไม่คิดว่าแคทโฟไม่มีปัญหาแน่แล้วกำไรยังเป็นระดับทุนแสกบอกเลยผมว่าแถวนี้มันก็ตัดมันก็มีโอกาสกลับไปอย่างน้อยก็ขึ้นไปเช็คแนวต้านบริเวณไฮเดิมเนี่ย42นี่ผมว่าอยู่ในวิสัยที่มันเกิดขึ้นได้ดีวิเดนคิดว่าก็ยังน่าอยู่ในระดับดีด้วยนะเพราะแคทโฟน่าจะดีนะแต่ก็ไม่รู้บางทีหุ้นลงมันก็ไม่ได้มีเหตุผลนะใช่ครับใช่ครับครับผมตัวต่อไปค่ะ
BLA ค่ะ BLA อันนี้มันจะสวนสวนทางครับก็คือตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยในช่วงที่มันขยับโลกเนี่ยมันอาจจะกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ค่ะอาจารย์ผมว่าอาจจะเว้นไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเทรดดิ้งเนี่ยนะครับช่วงสั้นเนี่ยดูแนวรับตรงนี้นะครับถ้าไม่ทำลงไปนะครับแนวรับของ BLA เนี่ยนี้อยู่ที่18แนวรับอยู่ที่ 19.40 นะครับดูแนวรับตรงนี้เลย 19.40 19.30 นะครับถ้าไม่ทำลงไปเนี่ยก็เทรดดิ้งนะครับกรอบแนวต้านข้างบนประมาณสัก 21-22 ค่ะนะครับเพราะว่าประเด็นสำคัญคือต้องอย่าหลุดทำโลงไปนะเพราะถ้าทำโลงไปยังเป็นภาพของการลงต่อค่ะตัวต่อไป IRPC ค่ะอันนี้ก็ดาวไซต์ต่ำนะครับแต่ว่าคงอาจจะต้องดูในเรื่องตัวเศรษฐกิจจีนเป็นหลักด้วยว่าถ้าปีนี้พอจะพลิกฟื้นกลับมาได้ในพวกสายปิโตรเคมดาวไซต์ก็คิดว่าน่าจะต่ำนะมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นต่ำภาวะเศรษฐกิจจีนได้นะครับแนวรับเนี่ยนะครับดู 1.9 นะครับเป็นหมดแล้วก็กรอบแนวต้านช่วงสั้นอาจจะยังประเมินไว้ไม่สูงเท่าไหร่นะประมาณสัก2 บาท 2 บาท 10 2บาท20นะครับตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะจับตายเรื่องของธุรกิจสายปิโตรนะครับของหลักๆก็น่าจะอิงในส่วนของจีนด้วยนะครับเอ๊ะมันลงไปเช็คโอ้โหโลนานมากเลยตั้งแต่ปี2009มาเสร็จจนเนี่ยก็จะอยู่โลนี้นะครับแล้วไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามากระทบภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัวก็มองว่าดาวไซน์ง่ายจะตัดนะครับซื้อตัวได้ในระยะกลางค่ะและอีกตัวค่ะปตท.สผ.ค่ะก็ทรงตัวลงมานิดนึงนะส่วนหนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของราคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้สถานการณ์ในส่วนของตะวันออกกลางเนี่ยจับตาดูนิดนึงอาจจะลดระดับความรุนแรงลงเพราะวันนี้ทางสหรัฐเขาถอนเรือนะครับเรือรบลำใหญ่เขาเชื่อตัว US General Ford เลยก็เนี่ยก็ถอนไปละนะครับแล้วก็ทางกองทัพอิสราเอลก็รู้สึกถอนกำลังออกจากกาซาด้วยเพราะนั้นปัจจัยในเรื่องของความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางน่าจะลดระดับลงเพราะราคาน้ำมันในช่วงสั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะขยับตัวลงมานิดนึงนะงั้นถ้าราคาน้ำมันขยับตัวเนี่ยสผ.ส่วนใหญ่มันจะ correlation กับราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะขยับปรับตัวลดลงได้นะครับเนี่ยราคาน้ำมันตอนนี้อยู่ประมาณสัก70งั้นราคาน้ำมันช่วงสั้นก็อาจจะกรอบอาจจะแกว่งตัวสั้นๆประมาณเนี้ยแนวรับ68แนวต้าน70บาทสผ.ก็ราคาก็ถ้าจะเทรดดิ้งนะครับอาจจะดูแถวแนวรับ146 145ครับก็คงเทรดดิ้งตามราคาน้ำมันเป็นหลักนะครับครับค่ะหมดยังพี่มนเหลืออีกตัวนึงไม่ได้ยินเสียงอาจารย์อาจารย์ครับอีกตัวสุดท้าย Eat Water เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะEat Water ใช่จะต่อไหมหรือจะยังไงดีรู้สึกว่าคือเมื่อวานเขาเจอเขาประกาศแหละว่าเขาส่งคืนท่อนะฮะให้กับกรมธนารักษ์ครับฮะมันก็เลยทำให้เป็นแบบนี้อ่ะอาจารย์ว่าอย่างไรยังไงดีเขามุมมองเจอเทคนิคไปแล้วกันนะครับเขาต้องการในส่วนประเด็นขายคงต้องตามเหมือนนะครับก็ Eat Water เนี่ยนะครับดาวไซด์ดูหลักแนวรับบริเวณนี้เลยครับมีบาท10สตางค์นะครับ4บาท8 4บาท10นะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนเนี่ยนะครับ 4.34 ถึง 4.40 บาทนะครับราคาหุ้นคงๆยังขยับได้มีจะอยู่ในกรอบประมาณเนี้ย 23.3 เนี่ยครับผมอ่ะนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบ่าวครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ